ฝนตกติดฝนอยู่แต่บ้านแบบนี้เอาวัตถุดิบในครัวมาทำเมนูอร่อยๆกันดีกว่าค่ะชีวิตติดครัววันนี้เจ๊จะมาแจกสูตรเมนูแกงวุ้นเส้นปลากระป๋องเมนูง่ายๆที่กินอร่อยๆได้ที่บ้านกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่อร่อยกำลังดีเลยนะมาจดสูตรและเข้าครัวไปพร้อมๆกับเจ๊เลยขั้นตอนแรกนำตะไคร้มาทุบให้พอแตกจะได้กลิ่นชัดๆหอมๆแล้วก็นำมาหั่นให้เป็นท่อนให้ได้ขนาด2ข้าวนิ้วกำลังดีค่ะเอาค่ะมาหั่นสไลด์ให้เป็นชิ้นบางๆขนาดเท่าๆกันหั่นเสร็จก็นำไปพักไว้ค่ะนำต้นหอมที่ล้างน้ำสะอาดแล้วมาหั่นแบ่งเป็นท่อนๆให้เท่าๆกันหั่นเสร็จก็เอาไปพักไว้ก่อนต่อมาก็เอาใบมะกรูดที่ล้างน้ำสะอาดแล้วมาฉีกออกจากก้านคัดเอาแต่ใบเตรียมเอาไว้ค่ะจากนั้นก็นำเห็ดหูหนูที่ล้างแล้วมาหั่นแบ่งเป็นชิ้นขนาดพอดีคำหั่นเตรียมเอาไว้จะได้กินง่ายๆเคี้ยวเพลินๆหั่นเสร็จก็นำไปพักไว้รวมกันนำพริกจินดากับรากผักชีมาโขลกรวมกันในครกตำรวมกันให้ละเอียดเลยนะคะจากนั้นก็ใส่กระเทียมและหอมแดงลงไปโขลกรวมกันในครกตำรวมกันให้พอแตกตามด้วยกะปิใส่ลงไปแล้วตำทุกอย่างให้เข้ากันได้ที่แล้วก็นำไปพักไว้ตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปเล็กน้อยจากนั้นก็นำพริกแกงลงมาผัดในกระทะให้สุกนำข่าและตะไคร้ลงไปผัดรวมกันเจ๊ใส่น้ำล้างครกลงไปด้วยนะคะแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปให้พอท่วมกระทะเลยปรับไฟแรงต้มให้แกงเดือดไปเลยกลิ่นนี่หอมมากขอบอกเราก็มาปรุงรสด้วยน้ำตาลผงปรุงรสเพิ่มความนัวคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันได้ทีแล้วก็ใส่ปลากระป๋องลงไปแบบช่ำๆจุกๆเลยคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันน่ากินมากเจนน้ำลายส่อแล้วจากนั้นก็ใส่เห็ดหูหนูลงไปค่ะต้มทิ้งไว้เมื่อเห็ดเริ่มสุกแล้วก็ใส่วุ้นเส้นลงไปคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบปิดท้ายด้วยต้นหอมและใบมะกรูดลงไปเพิ่มความน่ากินยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อทุกอย่างสุกจนทั่วและได้ที่แล้วก็ยกกระทะตักใส่ภาชนะเตรียมไว้จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูแกงวุ้นเส้นปลากระป๋องเมนูง่ายๆหอมเครื่องแกงรสชาติอร่อยนัวสำหรับใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ